คนทำงานเผยแพร่ศาสนาเป็นคนที่ต้องทำงานกับความเชื่อของคนและความเชื่อของตนเองเป็นคนที่รู้จักมองโลกมองสังคมมองมนุษย์ในแง่มุมต่างๆได้อย่างแตกฉานและหลายครั้งต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของศรัทธาชนการเข้าถึงผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนให้เข้าถึงศาสนิกชนอย่างถูกต้องและถูกเวลาเทคโนโลยีสำหรับคนทำงานเผยแพร่ศาสนาที่จะมาช่วยถ่ายทอดหลักคำสอนไปสู่ผู้ศรัทธามีให้เลือกใช้มากมายหลายช่องทางสำหรับยุคสมัยนี้หลายคนต้องนึกถึงโซเชียลมีเดียช่องทางกระจายข้อมูลและเข้าถึงผู้คนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของยุคสมัยแต่ไม่ใช่ว่าการบุกตะลุยในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวจะทำให้งานสำเร็จทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเรื่องที่หลายคนยังมองว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจและเข้าถึงยากดังนั้นหากเราต้องการให้การเผยแพร่หลักคำสอนประสบผลสำเร็จเราต้องมีการวางแผนที่ดีเสียก่อนเริ่มจากการแบ่งเนื้อหาออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เรื่องเป็นกลุ่มที่2เรื่องตายเรื่องเป็นในที่นี้คือเรื่องราวสดใหม่ที่เกิดขึ้นและผ่านไปมักเป็นสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนนักเผยแพร่ศาสนาต้องมีความทันสมัยติดตามข่าวสารอยู่เสมอจึงจะสามารถนำเรื่องที่เป็นกระแสสังคมในขณะนั้นมาพูดถึงเพื่อบอกเล่าและสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ที่ได้อ่านจากนั้นค่อยสอดแทรกหลักคำสอนที่มีเนื้อหาใจความเกี่ยวข้องกับประเด็นกระแสสังคมที่ยกมาเล่าลักษณะนี้ก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็เลือกช่องทางในการลงเรื่องเป็นให้เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียจากนั้นคุณก็วางลิงก์เชื่อมโยงให้คนอ่านได้คลิกเข้าไปดูเนื้อหาคำสอนหรือเรื่องราวคำสอนอื่นๆได้อีกซึ่งก็คือเรื่องตายเรื่องตายคือเรื่องราวที่เป็นจริงถาวรและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นพระมหาคัมภีร์ของศาสนาต่างๆเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของศาสนาประเพณีเป็นต้นคุณสามารถลงเรื่องตายไว้ในเว็บไซต์หลักเพื่อรอการลิงก์มาจากโซเชียลมีเดียที่เราได้ลงเรื่องเป็นไว้ก่อนหน้าซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีเรื่องตายมากมายหลายหมวดหมู่อาจมีเรื่องเป็นปะปนอยู่ด้วยเพื่อความหลากหลายของเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์นอกจากจะเป็นรูปแบบข้อความแล้วยังทำเป็นรูปแบบภาพข้อความภาพหรือคลิปได้อีกด้วยเพื่อสร้างความหลากหลายในการเข้าถึงปัจจุบันเราจะเห็นหลักคำสอนต่างๆที่ผู้เผยแพร่ดึงออกมาเป็นคำพูดสั้นๆเป็นคำคมหลักปรัชญาที่ผู้คนนำมายึดเป็นหลักและช่วยเตือนสติในบางก้าวของชีวิตหากโดนใจคนอ่านก็จะเกิดการคลิกเข้าไปหรือแชร์ต่อแต่หากคำนั้นไม่โดนใจก็จะถูกเลื่อนผ่านไปซึ่งในจุดนี้ก็เหมือนกับเราเลือกสินค้ามานำเสนอให้ลูกค้าที่จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในตัวของมันอยู่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นศิลปะการนำเสนอก็มีความสำคัญไม่ใช่น้อยการสร้างเว็บไซต์หลักเพื่อเก็บรวบรวมคำสอนก็ต้องมัดใจคนให้ได้ปัจจุบันมีเว็บบล็อกเปิดให้บริการฟรีหลายเจ้าโดยไม่ต้องตกแต่งอะไรมากหน้าตาเว็บที่มีมาให้ก็สวยงามน่าใช้สามารถใส่ข้อมูลติดต่อหรือวางลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆกรณีมีผู้สนใจเชิญไปบรรยายได้อีกด้วยสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องการคาดหวังข้อควรระวังในงานนี้ไม่ได้มาในรูปแบบพิษภัยแต่จะมาในรูปแบบผลสัมฤทธิ์ผลจากการดำเนินการที่ไม่ตรงจุดอย่าลืมว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้ใครก็เข้าถึงได้หากเราจะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยประกาศทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องดูยอดผู้ติดตามเราด้วยว่าสูงแค่ไหนและผู้ติดตามเราเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์หรือไม่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์อาจฟังดูน่ากลัวจริงๆแล้วก็คือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างศิลปินนักเขียนนักวิชาการนักบวชที่มีคนติดตามมีคนรู้จักและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างถ้าเพจของคุณมีบุคคลเหล่านี้เป็นพันธมิตรก็อาจทำให้กิจกรรมหรือสิ่งที่คุณกำลังเผยแพร่นั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นการเลือกใช้คำหรือประโยคที่ชวนคิดตามการเลือกใช้ภาพการทำคลิปให้ดูน่าสนใจรู้จักใช้กลเม็ดของการตัดต่อคลิปที่ดึงจุดพีค ของเนื้อหาคำสอนออกมาได้ชัดเจนจะว่าไปแล้วคุณจะต้องมีความเป็นนักคิดนักขายอยู่เนืองๆเพราะการเผยแพร่หลักศาสนาก็เสมือนกับการนำเสนอสินค้าให้ถูกช่วงถูกเวลาซึ่งต้องใช้ทั้งศิลปะและวาทะอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง